Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลกัดกันบี้จริงจังปี2033ใช่ไหมก็ตอนนั้นคุณเพื่อนๆหลายคนรวมทั้งคุณจอร์จคุณกริชเนี่ยช่วงที่พัฒนาก็ได้เข้าไปร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ในแกรมมี่รวมทั้งคุณธนวัฒน์ศิริสุวรรณด้วยนะฮะก็นี่ก็คือวงตอนนั้นอยู่วงบัตเตอร์ฟลายด้วยกันเราเลิกไปแล้วเลิกหลังจากชุดแอคชั่นเราก็เลิกลากันคุณกริชก็มาค่อนข้างมาชวนบอกไปออกสักชุดสิแกรมมี่ผมก็ท่าทางเข้าท่าดีเพราะว่าผมก็รู้ว่าพรรคพวกก็อยู่ที่นั่นกันแยะนะคนเก่งๆแล้วก็อยากจะได้งานที่ดีด้วยก็เลยโอเคก็ไปคุยกันแล้วก็ได้เข้าไปทำอัลบั้มแรกซึ่งมีคุณกริชเป็นโปรดิวเซอร์ให้คือชุดคนดนตรีนะซึ่งมีเพลงประสาททรายนี่แหละอยู่ในนั้นผมเป็นคนแต่งทำนองนะฮะก็เรียบเรียงก็มันก็เกิดขึ้นในวันหนึ่งว่าก็พยายามอยากจะได้เพลงหนึ่งที่มีอารมณ์แบบเศร้าๆนะอารมณ์ไปในทางลบแบบเศร้าๆเนี่ยก็กีตาร์มาดีดๆๆแล้วก็ทำเป็นคอร์ดแล้วก็ทำทำนองขึ้นมาก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาภายในวันหนึ่งเรียบเรียงเสร็จก็ส่งมาให้ทางคุณดี้คุณนิติพงศ์หอนาคก็เป็นคนที่ใส่เนื้อเพลงเข้าไปก็ผมว่าลงตัวเหมาะเจาะเลยทั้งที่เราไม่ได้สื่อสารอะไรกันเลยแกก็เอาใจความเป็นเรื่องของคนที่สร้างทรายก่อปราสาททรายอยู่ริมหาดแล้วพอตอนน้ำขึ้นก็โคมเดียวก็พังหมดแหลกสลายลงไปกับป่าเหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่ากับน้ำทะเลเท่านั้นไม่เหลืออะไรประสาททรายเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งที่ถือว่าได้รับความอะไรอ่ะได้รับความนิยมในวงกว้างเนื่องจากว่าทุกอย่างพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโลดี้ซึ่งแบบว่าฟังแล้วเรียบง่ายดนตรีที่ฟังแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับบวกกับเนื้อหาเนื้อร้องที่พี่ดีนิติพงศ์แกเขียนมาเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนทุกอย่างมันลงตัวพอดีแค่อินโทรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไพเราะจับใจมากแล้วก็พอฟังเนื้อหาแล้วผมรู้สึกว่าอุ๊ยมันฟังง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็เพราะมากด้วยอัลบั้มคนดนตรีนี่ผมว่าเพราะหมดทุกเพลงอ่ะผมฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเพลงที่เมโลดี้มันชอบอ่ะเมโลดี้มันโดนเนี่ยการเรียบเรียงเสียงประสานในแง่มุมของการ educate เรื่อง harmony ศึกษาได้ทุกอย่างเลยกว่าจะรวมจิตใจเก็บสายสวยๆมาก่อนประสาทสักหลังก่อกำแพงประตูก่อสะพานสร้างเป็นทางทำให้เป็นดังฝันก่อนที่ฉันจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่ฝันที่ฉันทุ่มเทน้ำทะเลก็สาดเข้ามาเหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่ากับน้ำทะเลเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเธอทีละเล็กละน้อยที่คอยสะสมความดีแต่งเติมความหมายด้วยกันคอยถึงวันที่หวังก่อนที่ฉันจะได้
่ฉันฝันไว้ทุกวันเธอก็พลันมาจากฉันสลายลงไปกับตาเหลือเพียงใจที่ว่างเปล่ากับฉันคนเดียวเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมเจ้าแรงพลังจากไหนไว้เติมแต่งฝันต้นไม้คุณจตุรนเป็นคนจตุรนเองสุบทนะฮะเป็นคนทำทำนองเรียบเรียงแล้วก็คุณอนบจันสุตะเป็นคนเขียนเนื้อคุณอนบก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียดายจังเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่สมัยนั้นศิลปินแกรมมี่จะต้องมีเพลงอนุรักษ์นิยม1เพลงอยู่ในอัลบั้มหรืออยู่ในเทปชุดนั้นนะฮะเออผมก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่เอาไปโปรโมทเป็นเพลงแรกเลยของอัลบั้มนี้เพลงนี้เคยได้รับโทรทัศน์ทองคำนะประเภทมิวสิกวิดีโอดีเด่นมันปลุกจิตสำนึกอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ศิลปินเองเนี่ยพูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดถึงธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เคยล้าสมัยไปสำหรับผมเองเรื่องธรรมชาติยังคงต้องพูดถึงอยู่ตลอดเวลาI'm not afraid to die.
ป่าอยู่ในสายตาผู้คนปั่นมาตามหาถึงกลางใครเข้าตัดทำลายโค่นลงเสียดายเวลาเติบโตมาในตะเกียงผมว่ามันก็เป็นซิมโบลิกอ่ะมันเป็นเพลงสัญลักษณ์อยู่มันชัดเจนนะผมว่ามันในวันที่ชีวิตเรามืดมนมากๆแสงเล็กๆมันอาจจะเป็นแสงที่ส่องให้เราเห็นอะไรบางอย่างได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นวันที่มันท้องฟ้ามันแจ่มใสแดดมันจ้าตะเกียงมันอาจจะสู้กับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มันก็เป็นเพลงเชิงสัญลักษณ์ที่เอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องความรักของคนได้เหมือนกันคือสุดท้ายมันก็เอาในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยดึงเข้าไปสู่ไอ้เนื้อหาของความรักระหว่างหนุ่มสาวได้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าแฟนเพลงของพี่อ้องทุกคนรู้จักเพลงนี้แล้วชอบเพลงนี้อบรักให้เธอหลับ
่องดูทางแค่เอื้อมก็พอเจอเห็นเป็นทางร่ำไรส่องเพียงใดก็ส่องไม่ถึงใจเธตลอดกาล